วันนี้เอาเรื่องอะไรมาเสนอกันโอ้โหวันนี้นะฮะมีแต่เรื่องของดุดุนะเสือสิงกระทิงแรดแต่วันนี้มาเฉพาะเสืออู้แต่ไม่ใช่เสือตัวเดียวมีตัวอุ้ยสามเสือสามเสือแดนเถื่อนแดนเถื่อนแล้วก็มีนักขับด้วยนะโอ้ไม่ใช่นักขับนักขับละครของเราวันนี้สามเสือแดนเถื่อนนะครับอ้าวเชิญเลยค่ะจากหน้าก็รู้ว่าแกสมัยเด็กๆชอบทำงานลวกๆเลยต้องมาขายก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวลูกก๋วยเตี๋ยวกินซะหน่อยดีกว่าเช้าๆหิวจังเลยโอ้แกตัวมือไม้สั่นอ้าวใครหุงข้าววะเนี่ยเฮ้ยเอาจะเผาบ้านเหรอโอ้ยมีลูกก็เหมือนไม่มีขี้เกียจหลังยาวขนาดนี้แล้วไม่ตื่นเลยเนี่ยว่าทำงานอยู่คงเดียวน่ะเออมาถามเปียกครึ่งบ้างอะเด้หนูเองดูดีๆหรือมันใครอ่ะลูกสาววัวเนี่ยหนูเองวัวได้กับจระเข้ตอนไหนวะเนี่ยเป็นคนเตี่ยเรียกมาแต่เช้าอ่ะเพิ่งนอนนะเนี่ยก็วัวบอกให้นอนเร็วๆนอนแล้วเลือกกอกอะไรก็แก๊กก็แก่งวัวแกไม่รู้เรื่องหรอกเตี่ยแก่แล้วเมื่อคืนเนี้ยเล่นไฮไฟเม้นกลับไปแล้วก็เม้นกลับมาเม้นกลับไปแล้วก็เม้นกลับมาเดี๋ยวเล่นอะไรว่ามีเหม็งๆด้วยเขาเรียกเม้นหมายถึงส่งข้อความไปถึงฝั่งตรงข้ามบางทีก็มีกล้องส่งตรงนี้แล้วก็ทำหน้าแอปแบลทำงานเนี่ยเก็บข้าวเก็บของสิตั้งแต่หนูเกิดมาหนูเคยช่วยตื่นต้องช่วยเตี๋ยบจะรีบพุ่งไปไหนวะตั้งแต่หนูเกิดมาหนูเคยช่วยเตี๋ยไหมไม่เคยน่ะเห็นไหมล่ะแล้วจะเรียกให้ช่วยทำไมเนี่ยเอาเก็บเนี่ยเก็บเอาไปข้างในหาผัวแล้วรู้เปล่ารู้อยากอุ้มหลังอุ้มหลังวิธีนี้แหละเป็นวิธีสุดท้ายอะไรอ่ะหนูจะขอเทวดาเดี๋ยวอะไรจะพึ่งจะพึ่งสายวาสากเหรอพึ่งเสต้องพึ่งแล้วแหละเตี่ยดูหน้าก็รู้โอ๊ยข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเดี๋ยวสังฆทานอ้าวอยากขออะไรขอเด็ดเทวดาฟ้าดินอ่ะเทวดาฟ้าดินเห็นหน้าลูกได้โปรดสงสารโอ้ไม่คงไม่สงสารล่ะส่งผู้ชายสักคนหนึ่งมาให้ลูกด้วยเถิดท่าทีว่าเป็นผู้หญิงหน้าเขาเป็นเนื้อคู่หนูเลยอ่ะพ่อหนุ่มมาจากไหนเนี่ยผมมาจากกรุงเทพโอ้เทพที่นี่อ่ะมันไม่เหมือนที่อื่นนะใช่ค่ะมันดุร้ายมันวุ่นวายมันสับสนวุ่นวายคนมันเยอะแยะตีกันตายทุกวันเลยค่ะอันตรายนะครับผมไม่กลัวหรอกเพราะผมมีถุงและไม่ใช่ถุงธรรมดามันเป็นถุงอะไรคะ
ถุงทะเลทำไมถึงเป็นถุงทะเลล่ะครับใจจริงไม่อยากเล่นน่ะมันเป็นมุกออฟฟิศไม่เล่นมันก็หักค่าตัวมันกลัวจะไม่ชัดเจนมันก็เอาปลาหมึกมาติดด้วยใครรู้ว่านี่คือถุงทะเลด้านในมีปลาเขาด้วยเฮ้แล้วมีปลาพูดเพ้อไหมครับปลาอะไรปลาครับข้างในมีปลาอยู่ตัวหนึ่งสามารถถีบได้ด้วยปลาอะไรคะปลานี่ที่นี่มีอะไรทานบ้างครับพี่ทานอะไรดีคะอะไรดีคะถ้าก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่เส้นเขาเรียกอะไรครับเกาเหลาค่ะเอาใส่เส้นดีกว่ารีบกินเขานะครับเพราะเนี่ยว่าได้เวลาแล้วเดี๋ยวพวกอันตรพานก็ต้องมาใช่ยิงกันป้องปังป้องปังตายไม่รู้ตัวนะใช่อันตรพานมันชอบมาอารวาสแถวนี้ใช่เลยจำมาไว้อะไว้ฐานที่ตรงนี้อะโอ้โหเสียงฉันไม่ต้องการให้แกมาเพื่อนฉันว่าฉันควรพูดเบาเสียงเบสหน่อยไหมเสียงหกเสียงนี้เอาละไหมใจเย็นค่ะอย่ายุ่งเฮ้ยมันสลบแล้วนี่ว่าตัวร้ายนี้ต้องยัดเยียดความเป็นหัวให้กับมันตายสลบเหรอเราเก่งปะวะเอาเป็นผีเฝ้าที่นี่เลยไหมไอ้โง่ก็กำคาดสิเคยขับมอเตอร์ไซค์ก็กำคันมันจะได้เป็นเกียร์ว่างมันมีคันเหรอมีคันสิไม่เหมือนจักรยานใช่ไหมแล้วไปยุ่งอะไรกับรถเพื่อนฉันเหรอไปจับรถทำไมมันเก่งเก่งการน่ารักอ่ะอย่าไปทำเขาเลยนะเก่งมากเลยจะเจ็บตัวเปล่าเปล่าอย่ามายุ่งเรื่องของพวกเราเลยขอทีเถอะพนมเอ้ยอะไรนะขอทีเถอะเฮ้ยไอ้แกว่าขอทีว่ะเอ้างั้นให้เสร็จแล้วไปซ่องมีใครจะยุ่งอีกไหมอบขอนะคะอย่าทำอะไรเตี๋ยเลยค่ะติดแก่แล้วค่ะแล้วมีกันอยู่สองคนนะคะจะข่มขืนเหรอคะไม่เคยเจอข้องแป้งๆอย่างนี้มานานแล้วจะปล่อยยางใส่เราหรือเปล่าผมไม่รู้จะทำอะไรเตี๋ยเลยค่ะจะทำอะไรเหรอบินช่วยค่ะช่วยด้วยค่ะพวกคุณเป็นผู้ชายกันหรือเปล่าฮะนี่มันไกลปืนเที่ยงนี่ไอ้หน้าตาหล่อๆอย่างแกเนี่ยฉันดูท่าทางแกแล้วเนี่ยแกคงจะเป็นไอเด็กนักเรียนนอกใช่ไหมดูหน้าตาใสๆเนี่ยฮึดูผิวพรรณลักษณะรูปร่างแล้วน่าจะเป็นเด็กนอกจริงๆเอาไปว่างานนี่แล้วแกถอยไปซะไอเก็บมันเลยดีกว่าวะเยินไม่อยากฆ่าตายนี่
อย่าเรียกฉันหยินได้ไหมเอ้าแกยังเรียกฉันอ้วนเลยเพิ่มศักดิ์เอาละหยุดพฤติกรรมมันเลวร้ายของคุณซะไม่งั้นแล้วก็หลีกไปซะอย่าหาว่าผมไม่เตือนถ้าผมเดินหน้าแล้วผมไม่เคยเดินถอยหลังถ้าอย่างนั้นก็ลองดูฝีมือหน่อยว่าเฮ้ยระวังมันหยินทีหลังอ่ะมาตรงไหนมันก็มาตรงนั้นเลยดิเบี่ยงมันนี่ว่ารับไม่ทันเลยลักษณะนี้มันต้องใช้อาวุธแล้วเว้ยแกสู้มันได้ไอ้ยันสองหนึ่งไงเอาฟันเฉาะหน้ามันเลยถ้าอย่างนั้นก็ต้องวัดฝีมือนะไอ้ลุงหน้าอ่อนคุณอะไรพวกอะไรเนี่ยเมื่อกี้ตั้งท่าใส่ทำไมอ่ะใครเมื่อกี้ตั้งท่าใส่ทำไมอ่ะก็จะเล่นงานมันไงเมื่อกี้ตั้งท่าอะไรกับฉันเนี่ยเพื่อนฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยเพื่อนจะไม่เคยมีเรื่องกับเพื่อนเลยไม่มีเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ่ะไม่ถูกอันนี้อย่ามีเรื่องเวลาไปเลยครับผมเมื่อกี้อะไรตั้งท่าฉันทำไมอ่ะฉันตั้งท่าฉันจะเล่นงานมันเป็นเพื่อนกันแท้ๆอย่ามีเรื่องเวลาไปเลยครับผมขอเถอะครับมันทำไม่ถูกจริงวะโอเคงั้นดีเหมือนเดิมเพื่อนดีเหมือนเดิมไม่พักไล่ฉันนะขอโทษแล้วกันดีเหมือนเดิมมาเฮ้ยพี่ช่วยเขานะต้องเข้าทีเดียวสองคนเลยไม่คุยกับฉันหรือเปล่าอ้าวไม่คุยกับใครไม่คุยกับแกจะคุยกับใครเอาไปผมขอรับเลยครับคุณครับโอ้มาเนี่ยอยากตายไงเล่นปืนเล่นปืนอยากตายมั้งไอ้จะยิงเล่นปืนดิเฮ้ยนี่ทำไม่คุยด้วยอ่ะคุยแล้วถามว่าคุยกับฉันหรือเปล่าเอานะไอ้บ้าคบกันมาหลายปีจะมีเรื่องมีราวกันเลยแต่พูดไม่ถูกคู่เลยจับมือกันซะจับมือกันซะเฮ้ยครั้งนี้ให้อภัยนะเฮ้ยหันมาคุยด้วยเพื่อนฉันก็ถามไงดีว่าคุยกับฉันหรือเปล่าโอเคเออแค่นั้นเองมาโอ้เฮ้ยอะไรเฮ้ยโอ้โหออกมาเลยค่ะพี่ออกมาสู้กับมันเลยพี่ออกมาเลยพี่ลุยเลยพี่ออกมาเลยทำไมพี่หานานจังเลยอ่ะของหายแล้วมั้งนี่เอาเลยเอาพี่อยู่ข้างในลึกๆเลยลึกๆล้วงอีกเฮ้ยพอแล้วหายโมโหแล้วอะไรเองเก่งจริงอย่าเล่นปืนเฉพาะช่วยผู้ชมฉันด้วยฉันเป็นลิซี่ดวงแน่แน่เอาแล้วมาแล้วเฮ้ยยังขาดไปเองไปด้วยเฮ้ยเอาว่าเรากลับดีกว่าช่วยเลยนะไอ้ยิงนัดหนึ่งฉันยิงนัดหนึ่งหลังอ่ะผมเตือนคุณแล้วคุณไม่เชื่อผมเออยอมแล้วยอมไหมนะเออเอาละอะไรระวังอะไรสียังไม่แห้งเต็มมือเลยดูคุณไปเกาะข้างหน้าเลยกลับไปซะเอ็งกลับไปซะเอ็งจะกลับหรือไม่กลับฮะสู้มันI'm sorry.
เองกลับไปซะเฮ้ยแต่อย่างนี้นะต้องตัดสินลูกปืนแล้วล่ะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วกลับไหมยิงครูไหมเรื่องนี้มันทุ่มทุนสร้างจริงเว้ยเฮ้ยคุณหนูมาเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยกลับไปซะมันเรื่องอะไรคุณหนูมาทำอะไรกันเอ้าเขาเห็นอยู่เนี่ยเขามีเรื่องไปมองอะไรวะอยากตายไงฮะอยากตายฮะฮะไอ้บ้าสลักอยู่นู่นแล้วเบิร์นปอมสลักกันให้เราเหรอเออเฮ้ยคุณหนูพ่อกี่ครั้งกี่หนแล้วไอ้ยังเดี๋ยวมันระเบิดคุณผู้หญิงครับนี่คนของคุณเหรอครับไม่ระเบิดแล้วผมเพิ่งมาจากกรุงเทพผมธนูหอมลำดวนถามจริงเหรอให้ตังค์เท่าไหร่เนี่ยฮะเปิดทุกช็อตไม่ได้ช็อตนั้นเท่ๆต้องเปิดบอกคนทุกคนอย่ามาเกะกะล่าลานแถวนี้เลยครับห้อยโหนกลับบ้านโอ้โหห้อยโหนไปมันเปลวอย่าจับทางเราฉันเองจามารีคุณมารีเหรอครับเนี่ยที่ผมมาวันนี้ธุระสำคัญมากกับคุณพ่อของคุณจะบอกว่าคุณธนูขาพอดีคุณพ่อก็สั่งจามารีมาเหมือนกันว่าให้ต้อนรับแขกแม่ถ้าผมไม่เจอไอ้สองตัวนั้นก่อนน่ะบรรยากาศคงจะดีกว่านี้งานที่คุณพ่อคุณจะให้ผมทำเนี่ยคงจะลุล่วงไปด้วยดีแม่ถ้าหากว่าคุณธนูพร้อมเราไปหาคุณพ่อเลยดีไหมคะผมไม่ได้เจอคุณพ่อคุณมาหลายปีแล้วคุณจามารีตั้งแต่คุณยังเด็กๆอยู่เลยคุณสมัยก่อนไม่ค่อยได้ใส่นี่ผมเห็นในโทษผมเห็นผมก็ยังไปตีนี่จะสนนะจะสนนะพอตีคุณยังดื้ออีกผมก็เลยตีขึ้นนี่เลยแม่ผมนี่จริงๆเดี๋ยวผมไปพักที่บ้านคุณพ่อของคุณนะครับเตรียมขอนไม้ให้ผมด้วยเชิญค่ะอันนี้พร้อมเลยนะครับเชิญครับผมงานทุกอย่างที่นายผมทำเฮ้ยไม่นั่งคุยกับนายกันเฮ้ยเอาคนเมื่อยให้ยืนไงวะเดี๋ยวทำไมตกฟากเลยเฮ้ยตกฟากหลังหักนะเฮ้ย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 ไม่เกี่ยวเฮ้ยเฮ้ยอย่ายุ่งเดี๋ยวพี่นายนะพี่นายนะอย่ายุ่งโอ้นายขอโทษกันนะโอ้โหเก่งแต่หน้านายเลิกลากันไปเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยไปเร็วเลิกลาเร็วป่ะที่ต่อยเนี่ยผมไม่ถือเอ้าเดี๋ยวก็อย่าถือดิให้ไปทำงานอะไรเนี่ยทั้งไอ้เรื่องเลยใช่เอาไอ้เดี๋ยวตายได้เงี้ยเงี้ยตายได้เฮ้ยสนใจมากเกินเวลาแล้วกันโอเคลืมเรื่องทั้งหมดไปลืมเลยลืมไปอย่าไปคิดคุยกันใหม่แม่ไม่น่าเป็นหัวหน้ามันนะขอครบเลยอ่ะขอกินมากกว่านี้เอาว่ามามีงานไหมบอกให้ไปทำอะไรเนี่ยเร็วทีกัดกันยังหมาเนี่ยฮะนี่จะนายเป็นหมาไงถ้าคิดอย่างนั้นก็ใช่นะนายมันมีไอ้เด็กหนุ่มหน้าใหม่นะหน้าตามาหล่อเอาการเหมือนกันแหละมันมาในหมู่บ้านของเราผมกลัวว่าจะเป็นสายลับนะหรือมันก็เป็นตำรวจนายต้องระวังตัวไว้นะเห็นนายบอกว่านายได้จ้างมือปืนมือพกการมาคนไม่เหรอตอนนี้โทรไปสั่งมันแล้วมันกำลังเดินทางมาแต่คืนนี้ฉันไม่ค้างบ้านนายนะอ้าวทำไมอ่ะโอ้นอนที่นี่ฮะเฮ้ยอย่ายุ่งนะขอร้องโอ้ไม่มีใครยุ่งหรอกขอร้องคนนี้ของเสียห้ามยุ่งตามสบายนะเมื่อคืนเสียเก่าทั้งคืนเลยคันทั้งตัวเลยห้ามยุ่งเด็ดขาดเข้าใจแหมมือปืนเสียมันจะมาแล้วสวัสดีครับคุณโอรันไอ้นี่นี่แหละผมมีเรื่องกับมันอ่ะเฮ้ยเอ๊ะขอต้อนรับนายสู่คุ้มของข้าไม่ได้เจอท่านหลายปีท่านยังหล่อเราแล้วก็เป็นหนุ่มอยู่เหมือนเดิมเลยเอาละไปดิจะให้ผมทำ
มันเป็นงานอะไรครับผมอยากบอกเฮ้ยอย่าเดินตัดหน้านายเฮ้ยมาใหม่อย่าเหิมเกริมเฮ้ยทำไมไม่เลี้ยงคนไว้ล่ะคุณโอรานไปเลี้ยงหมาไว้ทำไมพูดงี้จะยังยืนเฉยอยู่อีกเหรอวะเฮ้ยเป็นคนอื่นยอมไม่ได้เว้ยแล้วเป็นแกล่ะยอมมาก่อนเหนื่อยเลือดแกเหนื่อยแล้วพวกแกฟังข้าดีธนูจะมาเป็นหัวหน้าในการทำงานครั้งนี้คือการส่งของที่หนึ่งให้ข้าจริงนายจะให้มาพี่มันพี่แอนตาสิ้นอะไรเนี่ยจะมาขายยางเลยเฮ้ยฝีมืออย่างพวกเองคงไม่ถึงหรอกไอ้เหยินเฮ้ยพูดเยอะเฮ้ยอย่ายิงเลยอย่ายิงนะไว้ยิงเลยนี่ฮะคุยกับมันไปเรื่อยๆยันคุยกับมันไปเรื่อยๆเอาละงานเนี้ยผมเป็นคนทำเองครับคุณโอรานครับได้เลยตายแน่วันนี้ดิ้นเต็มตัวเลยไม่หาก็ให้มันรู้ไปเอาละอันนี้คุณโอรานเองสองคนเนี่ยเมาของนี้งั้นเอามาตรงนี้เลยไปมันจะได้เสร็จๆไปผมจะได้กลับกรุงเทพสักทีผมคิดถึงแฟนของผมนี่ดีมากเฮ้ยเปิดดิเปิดฝาไปดูสิมันเป็นแบบนะพ่อบอกคุณแล้วคุณโอรานคุณเลี้ยงหมาไว้ซะยังดีกว่าไอ้โง่ไอ้เอ้าขอโทษหนูไหมไอ้ยุ่นอ่ะพ่อทันคุณโอรานเหรอช่วยดิช่วยนี่ไอ้ทำอะไรคุณโอรานเลิกลาเลิกลาไป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 ยกของไว้เขาเอากล่องนู้นเหรอกล่องแม่เอ้ยฝามาเฮ้ยหยิบฝามาดิเอาสินค้าให้ดูดินี่คือของที่จะให้ผมไปส่งใช่ไหมคุณโอรานนี่คือปืนฉีดน้ำเถื่อนแม่สงกรานต์ปีนี้เราคงรวยกันเละตะเข็บชายแดนตะวันออกยันตะวันตกของเราหมดเลยเอาละแบ่งกันไปงานชิ้นนี้ผมจะทำให้คุณโอรานอย่างสาสมใจเท่าไหร่แต่ก่อนคุณจะให้ผมเท่าไหร่เหรอคุณก็บอกมาเฮ้ยชักปืนมาไหมวะก็ชักปืนมาก็ทุกอย่างมันแจ่มแจ้งกันแล้วอะไรวะอะไรอ่ะผมจำเป็นจะต้องเปิดเผยตัวแล้วเฮ้ยมันจะล็อกครับอย่าบอกนะว่าผมเป็นเพื่อนเรื่องแค่นี้อาบน้ำก็หายแต่ผมหายแล้วแต่ที่ผมจะบอกคือผมคือพันตำรวจโทธนูหอมลำด้วนโอ้โหคุณผู้ชมครับอะไรครับเนี่ยเฮ้ยแกเป็นใครอ่ะล่าเฮ้ยโอ้โหมาถึงไปพูดพากย์ทำเพลงครับกาดยิงสนั่นวันไว้เมื่อตะกี้ยังรับบทเป็นเมียเช่าพ่อเลี้ยงอยู่ดีๆคว้าปืนมาช่วยพระเอกซะแล้วโอ้มีการสั่งด้วยอ่ะโรงพยาบาลเร็วพาโรงพยาบาลเร็วๆอย่าพูดไปเพื่อนเพื่อนรักใจเย็นพาโรงพยาบาลเร็วๆถึงเวลาที่ฉันต้องเปิดเผยตัวฉันคือพันตำรวจตรีพิกุลไม่เชื่อใช่ไหมครับคุณผู้ชมคุณพี่กุลทำไมไปทำหน้ามามันไม่เหมือนเดิมโอ้โหไปศัลยกรรมมาครับที่จริงไม่สวยอย่างนี้นะเนี่ยกูจะอยากเห็นหน้าเก่าเลยคุณพี่กุลคุณธนูตามมาช่วยผมเพราะว่าคุณฉันรักคุณโอ้โหไม่ได้สวยอย่างเดียวครับซื้ออีกต่างหากในที่สุดพันตำรวจโทธนูหอมลำดวนและพันตำรวจตรีหญิงพี่กุลหอมเฉียวก็ได้ครองรักกันอย่างมีความสุขจนหิมะพบกันทันใด
โรงพยาบาลนี่ยนอวสานติดตามต่อภาค2ฉายที่นี่เร็วๆนี้